สวัสดีค่ะวันนี้มาต่อกันสำหรับแบบฝึกหัดท้ายหน่วยนะคะวิทยาศาสตร์ม.3เล่ม2เรื่องไฟฟ้าค่ะอยู่ในหน้า152ถึงหน้า154นะคะวันนี้จะเป็นข้อ6ถึงข้อ10ค่ะเป็นข้อคำนวณล้วนๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะดูกันข้อ6นะคะโจทย์บอกว่าพิจารณาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้โอเคเวลาลูกดูแบบนี้นะคะก็ไปลองพิจารณาดูก่อนว่าเขาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมาบ้างแล้วให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนั่นเองนะคะก็อันแรกก่อนมีอะไรบ้างเอ่ยมีพัดลมใช่ไหมคะลูกเห็นไหมมีพัดลมแล้วก็มีโทรทัศน์เตารีดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไฟฟ้า1หน่วยเนี่ยก็จะราคา2บาทโอเคดังนั้นสเต็ปแรกก่อนค่ะให้เราหาก่อนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ดังนั้นครูเปิดทีละอันเนาะอันแรกก่อนครูป๋องเริ่มจากการใช้พัดลมก่อนคืออันนี้ครูจะไปทีละช่องนะคะเด็กๆ เพราะว่ามันทดเยอะนั่นเองโอเคสำหรับพัดลมก่อนนะคะก็พัดลมเป็นไงเอ่ยเขาบอกว่า1เครื่องค่ะพัดลม1เครื่องก็คือ50วัตต์เห็นไหมคะเขาให้มาแล้ว50วัตต์ดังนั้น50วัตต์ครูโป่งหาร 1,000 ค่ะ50หาร 1,000 ก็จะได้เป็น0จุดนึกออกไหมคะทศนิยม3ตำแหน่ง 0.050 หรือก็คือ 0.05 กิโลวัตต์นั่นเองโอเคแล้วเอาไปทำยังไงต่อแล้วครูโป่งก็เลยไปหาว่าใน1วันก่อนพัดลม1เครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าก็คือเอากิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงได้เลยค่ะดังนั้น 0.05 คูณ3ชั่วโมงลูกก็จะได้เป็น 0.15 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อวันนั่นเองซึ่งหน่วยตรงนี้ก็คือหน่วยยูนิตนั่นเองหมายความว่า1วันเนี่ยลูกจะใช้พลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่ายูนิตนะคะก็คือ 0.15 วัตต์โทษทีค่ะ 0.15 ยูนิตแต่ว่าตามโจทย์ไม่ได้มี1เครื่องค่ะมี2เครื่องแล้วก็ไม่ได้มี1วันโจทย์บอกว่า30วันเลยดังนั้นครูป๋องก็เพิ่ม30วันเข้าไปแล้วก็เพิ่ม2เครื่องเข้าไปแล้ววันหนึ่ง 0.15 หน่วยลูกเอามาคูณกันลูกก็จะได้9หน่วยแล้วค่าไฟหน่วยละ2บาทก็เอา9ไปคูณ2ดังนั้นลูกจ่าย18บาทดังนั้นค่าไฟลูกเป็น18บาทก่อนต่อเดือนด้วยนะคะก็คือต่อ30วันตามเงื่อนไขของพัดลมต่อไปเป็นเงื่อนไขทีวีค่ะลูกอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนถ้าทีวีเนี่ยขนาด200วัตต์แล้วก็เปิดแค่20วันแล้ววันละ2ชั่วโมงโอเคนะเราก็เป็นยังไงคะสเต็ปแรกก่อนเราเปลี่ยนจาก200วัตต์ไปเป็นกิโลวัตต์ก่อนก็คือ200หาร 1,000 ดังนั้นก็เป็น 0.2 กิโลวัตต์โอเคแล้วคราวนี้ไปต่อเราหาร1วันค่ะว่าใน1วันใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วยหรือว่ากี่ยูนิตนั่นเองลูกก็เอากิโลวัตต์ไปคูณกับจำนวนชั่วโมงต่อวันที่ใช้ได้เลยก็คือใช้ 0.2 คูณ2ก็จะได้เป็น 0.4 ยูนิตแต่ว่าใน1เดือนไม่ได้ใช้แค่ไม่ได้ใช้1วันเขาใช้20วันโอเคไหมคะแล้วก็มี1เครื่องดังนั้น1เครื่องก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรละแต่ว่าเราต้องเอาเลข20มาคูณเพราะว่ามีทั้งหมด20วันดังนั้นลูกเอา20วันไปคูณกับวันละ 0.4 หน่วยลูกก็จะได้เป็น8หน่วยแล้วก็ค่าไฟหน่วยละ2บาท8คูณ2ก็จะแสดงว่าลูกจ่ายเงิน16บาทต่อไปเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดท้ายค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดท้ายคือเตารีดค่ะเด็กๆเตารีดเนี่ย 1,000 วัตต์แล้วก็รีดเดือนละ4ครั้งเองแต่ครั้งละ1ชั่วโมงโอเคค่ะนี่ดังนั้นเราเอา 1,000 วัตต์หาร 1,000 ก่อนก็จะได้1กิโลวัตต์นั่นเองเห็นไหมคะเตารีด 1,000 วัตต์เป็นไง 1,000 หาร 1,000 ลูกก็จะได้เป็น1เอ้ยได้เป็น1กิโลวัตต์พอได้เป็น1กิโลวัตต์แล้วก็เขาบอกว่าครั้งละ1ชั่วโมงถ้าครั้งละ1ชั่วโมงลูกก็คือ1กิโลวัตต์คูณ1ชั่วโมงลูกก็จะแสดงว่า1วันเนี่ยใช้ไป1ยูนิตแต่คราวนี้ค่ะ1วันเลย1ครั้งแต่คราวนี้โจทย์บอกว่าการเตารีดการใช้เตารีดใช้ไป4ครั้งดังนั้นลูกเอา4ไปคูณได้เลยลูกก็จะได้เป็น4หน่วยนะคะแล้วหน่วยละ2บาท4คูณ2เป็น8ดังนั้นค่ะคราวนี้ครูจะทำซูมเล็กแล้วนะคะให้มันแบบอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะโจทย์ก็เลยอยากรู้ว่าใครจะใช้ค่าไฟเนี่ยมากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดครูผมก็จะวงให้ลูกดูเลยน้อยที่สุดคือ8บาทใช่ไหมแล้วก็มากที่สุดก็คือ18บาทดังนั้นถ้ามากที่สุดก็ต้องเป็นพัดลมค่ะนะแต่อันที่น้อยที่สุดก็คือเตารีดค่ะนี่คือข้อ6นะคะใครไม่ไหวก็หยุดหน้านี้เอาไว้ก็ได้แล้วว่าลูกสามารถทดย่อกับครูป๋องได้นะของครูป๋องทดเพื่อที่จะอธิบายเด็กๆด้วยต่อไปข้อ7ค่ะเดี๋ยวครูลองซูมให้ยุ่นโอเคน่าจะพอไหว
โอเคข้อ7ค่ะโจทย์บอกว่าตารางแสดงกำลังไฟฟ้าแล้วก็ระยะเวลาที่เปิดใช้งานของหลอดไฟ A กับ B นั่นเองนะเห็นแบบนี้น่าจะใช้สูตรเดียวกันได้เลยค่ะเขาก็ให้หลอด A มาหลอด B มาโดยให้กำลังไฟฟ้าเป็น75แล้วก็20วัตต์ตามลำดับระยะเวลาที่ใช้ก็เป็นไงคะเท่ากันนั่นเองโจทย์เขาเลยบอกว่ากำหนดให้1หน่วยเท่ากับ1กิโลวัตต์ชั่วโมงโอเคเขาก็เลยอยากรู้ว่าหลอดไฟฟ้า A ใช้พลังงานสูงกว่าหลอดไฟฟ้า B กี่หน่วยแสดงว่าเราจะต้องหาอะไรนั่นเองหาก่อนว่า A ใช้กี่หน่วย B ใช้กี่หน่วยแล้วเอามาลบกันครูก็เลยเริ่มอย่างนี้ค่ะก็คือสเต็ปแรกครูหาของ A ก่อนของ A ก็75วัตต์ครูก็เป็นไงคะ75ส่วน 1,000 ก็จะได้เป็น 0.075 วัตต์โทษทีค่ะ 0.075 กิโลวัตต์โอเคไหมคะแล้วคูณกับระยะเวลาเป็นชั่วโมงได้เลยดังนั้น 0.075 คูณกับ150ลูกก็จะได้เท่ากับ 11.25 ยูนิตแล้วเราก็พักไว้ก่อนแล้วเราก็ไปหาอะไรคะ B-boy ค่ะว่าหลอด B-boy ใช้ค่าไฟไปเท่ากี่ยูนิตนั่นเองแล้วเราก็จะเปรียบเทียบได้ก็ค่าไฟเขาบอกว่า20วัตต์นั่นเอง1หลอด20วัตต์ก็เป็นไงคะ20หาร 1,000 ลูกก็จะได้เป็น 0.02 กิโลวัตต์แล้วเป็นไงเอ่ยเอา 0.02 กิโลวัตต์ไปคูณชั่วโมงใช้งานได้เลยก็คือคูณ150ลูกก็จะได้เท่ากับ3ยูนิตสังเกตว่าชัดเจนเลยว่าต่างกันมากๆดังนั้นหลอดไฟฟ้า A นะคะใช้พลังงานสูงกว่าหลอดไฟฟ้า B อยู่เท่าไหร่ก็เอา 11.25 ลบด้วย3ยูนิตก็จะได้คำตอบก็คือ 8.25 นั่นเองนะคะยูนิตกับหน่วยอันเดียวกันนะคะเด็กๆไปข้อ8 90ค่ะโอเคเขาบอกว่าข้อ8นะบ้านหลังหนึ่งเปลี่ยนหลอดไฟขนาด40วัตต์จำนวน5หลอดเป็นหลอด LED 10วัตต์ทั้งหมดก็แสดงว่าคำว่าทั้งหมดก็หมายความว่า5หลอดเหมือนกันถ้าปกติบ้านนี้จะใช้หลอดไฟวันละ4ชั่วโมงเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนนะคะหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าไปเป็น LED แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยโจทย์บอกว่า1เดือนให้คิด30วันนั่นเองโอเคน่าจะลดลงแน่ๆค่ะทำไมเราถึงรู้ว่าลดลงเพราะรู้จักวัตต์ได้เลยจาก40วัตต์เหลือแค่10วัตต์ดังนั้นต้องลดลงแน่ๆดังนั้นลูกดูในคำตอบเป็นไงคะลดลงทุกช้อยเลยโอเคสเต็ปแรกเราหาก่อนว่าหลอดไส้นะคะใช้สูตรเดียวกันกับ2ข้อที่ผ่านมาได้เลยค่ะหลอดไส้ก็คือ40วัตต์ลูกเอา40วัตต์ไปหาร 1,000 คราวนี้ครูจะสอนแบบวิธีย่อแล้วนะคะลูกเอา40วัตต์โทษนะคะหาร 1,000 คูณชั่วโมงค่ะชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงแล้วก็คูณจำนวนหลอดเขามี5หลอดแล้วคูณวันต่อไปได้เลยค่ะก็คือ30วันแล้วลูกก็จะได้คำตอบก็คือ24หน่วยปกติเวลาครูคิดเวลาครูทดครูทดแบบนี้ค่ะครูจะโยงให้ดูว่าตรงนี้คือตรงไหนเดี๋ยวครูดูก่อนอันนี้คือตรงนี้ก่อนต่อไปพอก้อนตรงนี้4เป็นไงคะ4ชั่วโมงมันจะไปอยู่ตรงนี้นี่4ชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ตรงนี้ออกมาก่อนแล้วก็5หลอดรู้เห็นไหมห้าหลอดแล้วกี่วัน30วันเห็นหรือยังดังนั้นคูณจบตั้งแต่ตรงนี้โอเคถ้าใครจะฝึกใช้แบบคำนวณสั้นก็ได้นะซึ่งปกติครูก็ใช้แบบสั้นเลยนะดังนั้นก็ไปดูต่อไปถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นหลอด LED ล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็ LED โหลดลงไปเยอะเลยลูกเหลือแค่10วัตต์แล้วก็ตั้งเป็น10ส่วน 1,000 คูณวันละ4ชั่วโมงคูณ4มีทั้งหมด5หลอดคูณ5 1เดือนมี30วันคูณ30ค่ะแค่นี้เองดังนั้นลูกก็จะได้เท่ากับ18หน่วยหรือ18ยูนิตแล้วเป็นไงคะเอามาลบกันโอเคมั้ยครูตอบอะไรครูถูกมั้ยครูใส่ครูดูผิดจุดค่ะต้องเป็นเลข6ค่ะเด็กๆครูก็ว่าทำไมตัวเลขมันเยอะๆโอเคนะคะครูสับเพร่านะต้องเป็นเลข6นะแล้วก็ลบกันลูกก็จะได้เป็น18หน่วยโอเคตรงตามคำตอบที่ครูให้เอาไว้เคลียร์นะครูเคลียร์หน้าจอแล้วก็เผื่อรู้จะหยุดหน้านี้ไว้นะต่อไปเลยข้อ9ค่ะข้อ9อ๋ออันนี้เป็นเรื่องวงจรแล้วค่ะดังนั้นเดี๋ยวดูคำอธิบายครูดีๆแล้วกันเนาะข้อ9เขาบอกว่าถ้านำตัวเก็บประจุที่สามารถใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดก็คือ25โวลต์มาต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า3โวลต์แล้วนำไปต่อกับไดโอดเปล่งแสงคีย์เวิร์ดจะตรงนี้ด้วยจากนั้นนำตัวเก็บประจุอันเดิมเลยค่ะ
มาต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า6โวลต์ครูให้ดูตรงนี้ตอนแรกเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า3โวลต์เปลี่ยนมาเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า6โวลต์เขาอยากรู้ว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุนี้จะมีค่าเท่าไหร่มาดูแนวคำตอบของครูเลยนะคะพร้อมคำอธิบายด้วยว่าทำไมถึงตอบอันนี้เนาะเดี๋ยวครูวงไว้ให้เราก่อนตอบ6โวลต์ทำไมถึง6โวลต์เพราะเท่ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าขนาด6โวลต์นั่นเองอ่ะมาลองดูคำอธิบายกันค่ะเด็กๆ เพราะว่าเมื่อนำตัวเก็บประจุไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะทำให้ตัวเก็บประจุรับประจุนะคะไฟฟ้ามาเก็บเอาไว้และก็จะมีความต่างศักย์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นไงคะจะต้องเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านี่คือคีย์เวิร์ดเก็บยังอ่ะไปต่อแต่คราวนี้ค่ะก็ไปตัวเนื้อหาต่อคือมันมี2สเต็ปเกิด2สเต็ปกันอยู่ถูกไหมคะตามโจทย์เขาบอกว่าพอเท่าก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปจากสถานการณ์ในโจทย์ถ้าเกิดว่าเรานำตัวเก็บประจุตอนแรกเนี่ยไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า3โวลต์คือตรงนี้ตัวเก็บประจุก็จะมีความต่างศักย์ไฟฟ้า3โวลต์ด้วยเพราะมันจะต้องเท่ากันแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้านำตัวเก็บประจุต่อกับไดโอดเปล่งแสงตัวเก็บประจุก็จะคายประจุไฟฟ้าให้แก่ไดโอดเปล่งแสงทั้งหมดพอให้ไปหมดแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นตัวเก็บประจุก็จะกลับมากลายเป็นกลางทางไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งไอ้คำว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าตรงนี้ก็คือมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับอะไรนั่นเองศูนย์เอาง่ายๆตอนที่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามาต่อกับตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะต้องมีความต่างศักย์เท่ากันแต่เผอิญว่านำไปต่อกับไดโอดเปล่งแสงไดโอดเปล่งแสงจะทำให้เป็นไงคะตัวเก็บประจุตรงนี้จะปล่อยประจุให้กับไดโอดเปล่งแสงทั้งหมดเก็ตไหมคะทำให้ตัวเก็บประจุกลายเป็นความต่างศักย์เป็นศูนย์พอความต่างศักย์เป็นศูนย์เข้าสู่สเต็ปสุดท้ายค่ะก็คือสเต็ปที่เรานำแหล่งกำเนิดไฟฟ้า6โวลต์มาต่อดังนั้นถ้านำตัวเก็บประจุมาต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า6โวลต์ครั้งใหม่จากศูนย์มันก็เลยจะกลับกลายไปเป็นอะไรเอง6นั่นเองค่ะนี่คือคำอธิบายแบบเป๊ะๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงจรนะคะเดี๋ยวครูจะเคลียร์หน้าจอให้นะคะแต่ก็คือตอบข้อขอไข่ตรงนี้โอเคไปลุยข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะคลิปนี้ยาวหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องคำอธิบายแบบที่เป็นคำนวณเนาะแล้วก็ข้อหลังๆก็อธิบายด้วยโอเคแต่เราดูภาพก่อนโอเคเขาบอกว่าถ้านำตัวเก็บประจุที่ผ่านการประจุกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามาต่อกับตัวต้านทานไดโอดเปล่งแสงและสวิตช์เป็นวงจรไฟฟ้าดังภาพเมื่อกดสวิตช์ไฟฟ้าลงเพื่อให้วงจรปิดจะเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้ตามใดตามข้อใดครูขอเสริมตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะตัวออกไหมอ่ะพูดขยับลงมาข้างล่างเลยแล้วกันเนาะต้องทำเล็กแหละโอเครวยเลยแล้วกันนะคะนี่คอนเซ็ปต์ก็คือครูวงไว้ก่อนอันนี้คือข้อขอควายนั่นเองเด็กๆดูออกไหมเดี๋ยวครูติ๊กเป็นสัญลักษณ์ให้เราสีแดงคือตรงนี้นะคะต่อไปสีม่วงคือตรงนี้ต่อไปสีเหลืองก็คืออันนี้แล้วก็สีฟ้าผู้ใช้หลายสีเนาะสีฟ้าคืออันนี้โอเคอ่ะคอนเซ็ปต์นะคะทำไมถึงต้องเป็นคอควายสังเกตว่าสิ่งที่แตกต่างสังเกตว่าตำแหน่งทุกข้อเหมือนกันหมดลูกเห็นไหมคือตำแหน่งมันเหมือนกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่แตกต่างลูกเห็นตรงนี้ไหมเดี๋ยวครูวงให้เราดูเนาะด้วยสีดำอันนี้ดำแล้วขาวขาวแล้วดำดำแล้วขาวตรงนี้ก็ขาวแล้วดำแสดงว่ามันต้องมีอะไรต้องมีความผิดหรือว่าความไม่ผิดนี่แหละโอเคไหมคะต่อไปนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบนี้กับแบบนี้ดังนั้นข้อนี้คือเขามีคำถามว่าอะไรทำให้เป็นวงจรปิดแสดงว่าชอยนี้ตัดทิ้งเพราะแบบนี้ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าวงจรเปิดดังนั้นไม่ข้อคอควายก็งองูเท่านั้นค่ะที่จะถูกโอเคอ่ะคราวนี้ครูเพิ่มเติมต่อนะคะไปดูคำอธิบายครูแล้วค่ะเดี๋ยวไม่จบเนาะก็เขาบอกว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกอันมาต่อแบบอนุกรมกันใช่จะต้องพิจารณาขั้วค่ะแล้วจะต้องต่อให้ถูกตามขั้วด้วยโดยขั้วบวกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ควรต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
ซึ่งในวงจรนี้ตัวเก็บประจุค่ะที่เก็บประจุไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจะทำหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของวงจรนั่นก็คือขั้วบวกหรือขั้วแอโนดของไดโอดเปล่งแสงนะคะควรต่อก็กับขั้วบวกกับตัวบวกเก็บประจุคุณพุทธมอนะคะขั้วบวกของตัวเก็บประจุนี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบฝั่งนี้ก็ขั้วบวกฝั่งนี้ก็คือขั้วลบนะคะแต่ถ้าสีดำตรงนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบถ้าตามหลักการการต่อในวงจรจะต้องเอาขั้วบวกต่อกับขั้วบวกหมายความว่าเนี่ยขั้วบวกของตัวเก็บประจุนะคะจะต้องต่อกับขั้วบวกของไดโอดเปล่งแสงโอเคไหมคะดังนั้นอันนี้บวกแล้วเป็นไงคะปึ๊บปึ๊บก็มาต่อกับบวกอันนี้ก็เลยถูกแค่นี้เองค่ะถ้าครูเขียนหน้าจอให้เราเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายเด็กๆ